สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำวิธีการใส่ฟิลเตอร์ให้กับเกม Hogwarts Legacy นะครับผมสังเกตว่าภาพในเกมเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีคอนทราสต์เท่าไหร่แล้วโทนสีมันก็ดูจืดไปสักเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นที่เขาจูนมาให้มันกลางๆนะครับเพื่อที่จะได้ไปใช้กับจอหลายๆแบบแต่สำหรับจอที่ผมใช้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจืดไปหน่อยก็เลยจัดการมาจับใส่ฟิลเตอร์นะครับเพื่อให้โทนสีมันถูกใจมากขึ้นสำหรับผมใช้การ์ดจอ GeForce นะครับใช้วิธีการกด Alternate Shot เข้าไปเกมโหมดในโหมดนี้นะครับก็จะมีลูกเล่นหลากหลายแบบให้เราได้ใช้งานอย่างเช่นการอัดภาพหน้าจอโฟโต้โหมดแต่ในคลิปนี้เราจะมาดูในส่วนของฟิลเตอร์ผมจะใช้อยู่3ตัวด้วยกันครับก็คืออันแรกก็จะเป็น Brightness and Contrast ในโหมดนี้ผมจะปรับแค่คอนทราสต์ขึ้นมาอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นผมไม่แตะเลยเอฟเฟกต์ที่2ก็จะเป็นในส่วนของ Color ในส่วนนี้ผมจะปรับแค่ Vibrance ขึ้นมาอย่างเดียวเพื่อให้สีมันสดมากขึ้นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Detail นะครับสำหรับในส่วนนี้ผมจะใช้อยู่2อย่างด้วยกันอันแรกก็จะเป็น Sharpen ครับผมจะปรับขึ้นมาอีกเล็กน้อยเพื่อให้ภาพมันคมขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Clarityในส่วนนี้ผมก็จะปรับขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการดึงดีเทลต่างๆให้มันดูชัดเจนมากขึ้นสังเกตว่าภาพที่ได้ก็จะดูมีมิติขึ้นมาเลยนะครับไม่แบนเหมือนตอนแรกวิธีนี้ยังใช้ได้อีกหลายเกมยังไงลองไปปรับใช้ดูครับ